ในเช้าวันนี้นะคะพระคําของพระเจ้าก็มาถึงข้าพเจ้าคืออยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นในแต่ละตอนว่าพระองค์มีอิทธิพลอยู่ในชีวิตของเราอย่างไรและเราจําเป็นไหมที่จะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะวันนั้นสิ่งหนึ่งที่ถ้าคนหนึ่งรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนคนหนึ่งรับคนหนึ่งไม่รับเป็นคริสเตียนเหมือนกันบางครั้งข้าพเจ้าบอกแล้วบางครั้งก็คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าคนหนึ่งที่พระเจ้าเปิดเผยคนหนึ่งที่พระเจ้ายังไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันเนี่ยมันเหมือนจะคุยกันคนละเรื่องแต่ยังไงก็ตามไม่เป็นไรพี่น้องพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะคะใครที่ไปช้าๆก็ไปช้าๆใครที่พระเจ้าจะนำไปได้ทุ่มเทชีวิตให้กับพระองค์พระองค์ก็พาไปเลยฮาเลลูยานะคะในโรมบทที่5ข้อ5ได้บอกว่าและความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความละอายเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เรานะพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรานะคะลูกาบทที่11ข้อ13นะคะบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่มนุษย์เนี่ยหรือว่าคนที่พบพระเจ้าแล้วนะอยากได้พระพรมากๆวันๆ นึงไม่ได้ขออะไรพี่น้องขอแต่พระพรบางทีนะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้นู่นขอให้นี่ขอแต่ลืมขอสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่จะขอต่อพระองค์ก็ต้องเห็นความสำคัญก็ต้องอยากได้มีความหิวกระหายใช่ไหมคะเพราะนั้นผู้ที่ไม่ขอพระองค์ก็ไม่ให้หรือผู้ที่จะดูถูกพระองค์หรือว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็จะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ในการที่เราจะขอจะเชื่อจะให้เต็มล้นนั้นเราก็ต้องรักษาตัวเราเองเหมือนกันพี่น้องไม่ใช่ใช้ชีวิตอีล้องต้องแต่งยังไงก็ได้นะคะอย่างนั้นก็เราจะไม่ได้การเต็มล้นเราจะได้แค่การเจิมนิดๆหน่อยๆหรือเราจะได้พระพรก็นิดๆหน่อยๆอย่างนั้นนะคะจะไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยก็ถือว่าคือรักพระองค์ต้อนรับพระองค์นะแต่จะได้เต็มๆนั้นที่จะได้เต็มๆแล้วครบบริบูรณ์นั้นก็ต้องลงรายละเอียดกันนิดนึงคริสเตียนนี่บางครั้งทำไมบางคนรักพี่น้องเหลือเกินบางคนไม่รักก็รักมันแห้งๆแข็งๆมันเหมือนมีอะไรปิดบังเนาะอย่างนั้นจะช่วยพี่น้องก็ไม่อยากช่วยเต็มที่เพราะว่าความรักนั้นมันไม่ได้ล้นอยู่ในจิตใจเพราะขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์นะในโรมบทที่5ข้อ5บอกว่าความรักของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราได้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ประทานให้แก่เราเพราะนั้นถ้าเราไม่มีส่วนนี้แน่นอนความรักของพี่น้องในคริสตจักรก็ยังแห้งๆอยู่นะยังไม่สามารถที่จะโฟลว์หรือไหลไปได้อย่างเต็มที่ฮาเลลูยานะก็จะไม่ต่างไม่มีส่วนต่างอะไรกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะแต่ต่างกันตรงที่คนที่มีพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมีส่วนต่างคือยอมถ่อมใจลงว่าเป็นคนบาปนะแต่การที่จะเติมให้เต็มล้นด้วยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยังขาดอยู่ว่าการเจิมของพระเจ้าที่มีแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบทบาทอะไรบ้างในชีวิตของเราบนโลกนี้นะคะและมีบทบาทในการกำเนิดของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยแล้วก็มาปลดปล่อยมาช่วยเรามาไถ่บาปเราเพราะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็เกิดด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในครรภ์ของหญิงผู้บริสุทธิ์หญิงพรหมจรรย์ที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายเลยเราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีแต่สิ่งที่ดีกับดีนะอะไรที่มันร้ายๆพี่น้องไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนนะคะปากร้ายใจร้ายคิดร้าย
นะคะอะไรอย่างนั้นอะไรที่มันร้ายๆไม่ได้มาจากพระองค์แน่นอนเพราะว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์นะอะไรที่มันร้ายๆนั่นเราปล่อยให้ตัวเราเป็นเครื่องมือของมารซาตานเพราะว่ามารซาตานนี่มันจะมาแบบร้ายๆทั้งนั้นคือในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกมารซาตานมาเพื่อลักฆ่าและทำลายในแมทธิวบทที่3ข้อ11นะคะพระองค์บอกว่าเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงการกลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิพลยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเราในที่นี้นั้นคือยอห์นผู้ให้บัพติศมาเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่3เรื่องของนิโคเดมัสบัพติศมาด้วยน้ำแล้วจะต้องบังเกิดใหม่ born again ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินว่าคริสเตียนจะมีชีวิตที่ไม่แห้งผากไม่แห้งแล้งนะคะไม่เฉยเฉยไม่หยุดอยู่กับที่หรือว่าคริสเตียนทำหน้าที่ในการประกาศแค่เป็นพิธีอย่างนั้นเราจะเห็นว่าเรายังไม่ได้รับการเจิมหรือบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำหน้าที่คือในการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้าและนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าข่าวแห่งสันติสุขข่าวแห่งความรอดไปถึงประชากรของพระเจ้าทั่วโลกนะคะพี่น้องในพระคำที่พระองค์ไม่ว่าพระคัมภีร์เดิมจนถึงบทสุดท้ายในวิวรณ์นั้นพระเจ้าจะกล่าวถึงประชากรของพระองค์ประชาชาติทั่วโลกพระเจ้าไม่ได้กล่าวถึงจุดใดจุดหนึ่งหรือคิดจักใดคิดจักหนึ่งพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจภาพรวมแล้วเราจะมีนิมิตใหม่อีกอันหนึ่งแต่ว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดได้อย่างไรถ้าไม่ได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไฟของพระเจ้าไม่ใช่ไฟแห่งราคะตัณหาไฟมีสองอย่างไฟของพระเจ้าและไฟราคะตัณหามนุษย์ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านี้จะเต็มไปด้วยไฟแห่งราคะตัณหาแต่ถ้าผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะคะและให้พระองค์ได้บัพติศมาเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์เข้าเฝ้าเคลียร์ตัวเองพร้อมที่จะชำระกายจิตใจให้สะอาดสารภาพบาปนะแล้วขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทลงมาและไฟของพระเจ้านี้จะทำให้เรามีความร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ไม่ได้ต้อนรับพระองค์จะไม่ได้รับเลยในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีทางที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์จะประทานให้เราเราจะได้รับแต่สิ่งของบนโลกพี่น้องที่มีเป็นอยากเยื่ออยู่ในชีวิตเนาะแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านเราจะได้รับฤทธิ์เดชพี่น้องฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจที่มาจากเบื้องบนไม่มีศาสดาคนใดให้ได้ไม่มีมนุษย์คนใดให้ได้นอกจากพระบิดาในสวรรค์ที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และมาพร้อมกับฤทธิ์เดชของพระองค์ฮาเลลูยาท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียซามาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือคำสั่งของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือเราจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้า ถ้าท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากซีดีนี้และรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์
มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน